ันเลยอนุญาตให้ใครภาวนาเสร็จแล้วก็นั่งลาบนั่งลาบได้นั่นใหญ่ที่มันแย่การภาวนานั่งพุทโธเตรียมพร้อมตลอดเพราะฉะนั้นผู้ว่าภาวนากับวิธีการกล่าวคำภาวนากับทำหน้าเทียมพร้อมจะบวชจึงคล้ายคลึงกันพอองค์นี้จบองค์นั้นก็ขึ้นต่อองค์นี้จบก็ขึ้นต่อผมก็เคยเห็นมานานมากกว่ามากนะฮะพอคนนี้เวลาจุบังไอ้ซึ่งสมันตัวนุกัมปังอุปาดายะจบลมขานั่นก็ขึ้นวรันตุมังไอ้สมันตัวขึ้นเลยได้เอาคงนั่นเลยกับนี่มันลืมมันคือมันเตรียมเกินไปสร้างกรรมพันเตปวารีมีกรรมลาขึ้นอย่างนี้ที่มันลามากกว่ามากองค์ที่มันเสื่อมมันอย่างนี้นี่แหละหรือองค์เรียนนัดอย่างว่าพอวัดันตุมาอายทั้งตัวนุกัมปังอุปาดายะปัจจันตัวปัจจกะลีซ่ามิท่านั่งขึ้นป้าพงศ์ไปขึ้นสุดท้ายเลยไอ้ทั้งตัวนุกัมปังอุปาดายะไปเลยหรือพระที่เตรียมบวชก็หน้าที่เตรียมบวชก็เหมือนกันเวลาบาทสะพายบาทเตรียมนะนั่งประเพียบรอเวลาที่ท่านจะสั่งเราเองเคยบอกมีพระผู้อำนาจถ้าลงได้เตรียมบาทสะพายบาทแล้วใครจะไปแตะนั่นไม่ได้นะวะจะพูดอะไรด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นช่องบ้านนั่นแหละว่านี่ก็อยู่วัดจุดเท่าไหร่มันขำเราก็พูดขำๆด้วยหมู่บ้านถ้าสมอะไรหัวเรากันลั่นคือฉลองบวชวัดนั่นแหละวัดจุดเท่าไหร่ถึงจะเป็นปี2005ในเวลาเตรียมพร้อมท่านตัวคุณปู่เนี่ยจะมีใช้อะหน้ากับมากต่อมากนั่งรอเราก็จะเตือนนี่หน้าที่ตรงไหนที่เตรียมบาตรสะพายบาตรแล้วจะไปถามจะไปพูดอะไรนั้นไม่ได้นะมาบอกมันเพราะนี่เตรียมพร้อมแล้วสามารถพูดภาษาเราแล้วเราก็บอกจะให้พูดภาษาเราคือก็พูดภาษาหน้าเองเป็นไงบอกพอดีมันถี่เกินไปนั่งมันยัดเยียดกันเกินไปก็เลยบอกว่าให้ต่อยไปหน่อยจนนักถีพันเดินนั่นเด่นผมเลยพูดว่าค่ะตอนนี้มันเป็นบ้าหมดผมว่าให้ขยับไปมันนักถีเถิดหัวหัวแตกจริงๆมันโอเบอร์ได้เลยไหมของท่านเตรียมพร้อมหรืออะไรอย่างนี้นะเตรียมบอกอย่าไปแตะนะไม่ได้เนาะก็บอกว่าหน้าก็ได้ยินใครก็ได้ยินผมเลยเป็นคนเตือนนี่หน้าที่เอาบาดสะพายเสียงบาดแล้วระวังหน้าจะไปพูดอะไรๆไม่ได้นะแตะไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นช่องบ้านะระวังนี่แหละแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันแน่นกันไปบอกให้ขยับไปหน่อยเป็นหน้าผีพันนะเป็นบ้าที่บอกขยับไปมันก็รู้กันภาษากันอยู่แล้วมันเป็นนักทีนะเถอะหัวกันลั่นนะอย่าคุณจะมาเจดีย์ซะโอดหัวแล้วไม่ใช่นั่นนะมันเอาเรื่อยนะไม่ใช่มีอะไรอย่างเดียวนะมันเป็นอยู่เรื่อยเพราะงั้นเวลาหน้าเตรียมพร้อมที่จะบวชสภาแล้วใครจะไปพูดอะไรด้วยไม่ได้นะจะไม่ขึ้นช่องเรานะมันจะไปแบบหน้ากันนาทีพันเตคือได้เต็มอยู่ในอดหัวเราเลยนี่การภาวนาที่ท่านถือเป็นกิจสำคัญทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องประสานกันเข้าให้เป็นอวัยวะเดียวกันของพระสงฆ์เพื่อความแน่นหนามั่นคงของสังฆมณฑลนั่นเองท่านจึงไม่ปรานาซึ่งกันและกันไม่ถือว่าชาติชั้นวรรณะใดจะสูงอะไรต่ำอะไรแต่ให้สละลงในสิ่งที่ผิด
ทิฏฐิความเห็นที่ผิดความประพฤติที่เป็นความผิดทั้งตนนั้นเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ในวงปรนานั้นในสังฆมณฑลที่อยู่ในวัดนั้นในแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้นี่แหละคือให้ธรรมเป็นใหญ่ไม่ให้กิเลสเป็นใหญ่ไม่ให้ชาติเป็นใหญ่ท่านเป็นใหญ่วรรณะเป็นใหญ่แต่ให้หลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่นี่แหละหลักธรรมหลักวินัยเป็นสิ่งที่จะประสานกันเข้าความคมคืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันมีกำลังมากมีความสงบมากเพราะทิฏฐิไม่แย้งกันความประพฤติปฏิบัติไม่แย้งกันการแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันตักเตือนสั่งสอนได้โดยธรรมผู้ฟังก็ฟังโดยธรรมปฏิบัติโดยธรรมแก้ไขโดยธรรมในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกท่านจึงว่าสร้างคำพันเตปวาเรนผมปรณาตัวคือเปิดช่องเปิดโอกาสให้แก่พระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ในวงปรณาภาวะเลยนี่ยิทเทนวานได้เห็นก็ดีสุเตนวาได้ยินก็ดีปฏิสังกายวาได้สังเกตสงสัยอยู่ก็ดีในสิ่งที่ไม่ดีของผมพูดง่ายๆจะแสดงออกทางกายทางวาจาหรือจะทราบไปถึงทางจิตใจก็แล้วแต่เพราะมันเป็นวงกว้างนี่บอกไว้นั่นขึ้นอยู่กับความผิดมันมีได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้แนะนำตักเตือนสั่งสอนผมด้วยความอนุเคราะห์ผมน่ะอนุกรรมตังด้วยความมุ่งต้องแต่ท่านตัวปฏิกริษานี้เมื่อผมทราบแล้วจะได้พยายามแก้ไขดัดแปลงกลับคืนสู่ความเป็นปกติของธรรมของวินัยและของความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของวินัยนี่ท่านถึงย้ำถึง3หนเพราะฉะนั้นหนหนึ่งแล้วนะภาวนาหนหนึ่งภาวนาตัวของหนึ่งแล้วยังย้ำอีกย้ำอีกถึง3ครั้งเป็นที่แน่ใจผมนะลงใจต่อหมู่ต่อคณะต่อพระสงฆ์ไม่แน่ใจในความผิดพลาดของตัวเองจึงต้องให้หมู่เพื่อนพระสงฆ์เป็นหูเป็นตาด้วยกันแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันผู้แนะนำตักเตือนสั่งสอนก่อนฟังแต่ว่าเป็นธรรมมันเถิดไม่มีคำว่ากิเลสทิฏฐิมานะสั่งสอนกันด้วยแบบนั้นไม่มีไม่ให้เอามาใช้โดยเป็นอันขาดเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของพระเป็นข้าศึกของวงคณะที่อยู่ด้วยกันจะทำให้แตกให้ล้าได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่เคยทำอะไรให้ดีมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องประสานประสานเป็นเครื่องที่จะทำให้อยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกและมั่นคงไว้ใจตายใจสนิทกันใจกันได้ฝากเป็นฝากตากันได้คือธรรมคือวินัยเท่านั้นท่านจึงให้ประกาศรวมถึง3ครั้ง3ครั้งคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความจงรักภักดีต่อกันหวังดีต่อกันหวังความรู้ความฉลาดต่อกันแล้วอะไรจะเป็นความผาสุกยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้ที่มีอยู่กับผู้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้มีกำลังมากเป็นความร้าวรานความแตกสามัคคีกับพ่อพี่เข้าไปทำลายนั่นเองโดยถือว่าตัวดีตัวดีตัวถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างใครอื่นหนึ่งแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่ได้เนี่ยที่นี่ก็ไม่ยอมลงใครอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำลายวงคณะทำลายผู้เป็นอัตเป็นธรรมให้ขยะขยแยงและเข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็แตกกิเลสทำให้แตกไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัยหลักความกลมกลืนสามัคคีกันทำให้แตกแต่การขัดแย้งเพราะอำนาจของกิเลสต่างหากพาให้แตกมันทำเพียงเล็กประกาศเอาไว้เป็นประวรณาในทุกปีทุกปีบางท่านก็จะไม่เข้าใจผู้บวชใหม่ก็จะไม่เข้าใจประวรณาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเปิดช่องเปิดโอกาสให้ระหว่างกันและกันแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจความเกรงใจก็คือระวังที่เด็กผู้นั้นมันจะแสดงฤทธิ์ออกมานั่นเองแต่เรามาปฏิบัติเพื่อชำระตาสางที่เด็กจะให้มันแสดงฤทธิ์ยังไงเจ้าของรู้อย่างนั้นจึงต้องปรณาตัวอย่างนี้เปิดโอกาสให้ช่วยปราบที่เด็กให้หน่อยว่างั้นพูดง่ายๆไม่ทราบมันจะออกทางไหนก็ทางไหนแหละที่เด็กมันออกได้ทุกด้านทุกทาง
นอกจากออกจากความคิดนึกออกจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและความประพฤติด้วยตัวเองก็มองไม่ทันมองไม่รอบต้องอาศัยคนอื่นมองดูด้วยช่วยดูด้วยปราบกิเลสให้ด้วยพูดง่ายๆความหมายก็ว่าอย่างนั้นให้พาพันเป็นที่ความใจแล้วพรรษาแล้วงานก็จะยุ่งนั่นเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้ก็วันนี้ก็จะยุ่งแล้วตอนบ่ายเย็นๆก็จะเต็มไปหมดแล้ววันนี้คณะเชิญคุณเขาจะมาทั้งคุณมึงชาก็ไปแต่นั่นก็เรื่อยนี่กับพวกแสวงบุญตามหลักของพุทธศาสนาตามนิสัยของชาวพุทธก็เป็นอย่างนั้นสอบแสวงหาคุณงามความดีหาหลักยึดทางด้านจิตใจแล้วก็แสดงออกทางด้านวัตถุเพื่อเป็นบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอุดหนุนพระสงฆ์ผู้มีปัจจัยสี่อันเกี่ยวข้องอยู่กับด้วยญาติโยมยังไงจะได้อยู่ด้วยความสะดวกสบายประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยความราบรื่นดีงามและสะดวกจึงต้องมีเทศกาลคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนี่เป็นการกำหนดเป็นกฐินมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึงเดือน12เพ็ญแล้วเดี๋ยวเป็นเกิดของกฐินนะทานส่วนบางสกุลนั้นมีว่าตลอดการไปแล้วก็ต้องยุ่งเป็นธรรมดาในการเช่นนี้ในการประกอบความภาคเพียรก็ไม่ค่อยสะดวกในเพียรเช่นนี้ขนาดมีเป็นธรรมดาที่เป็นเรื่องของต้องไปคือไม่มีใครเดินมาถ้าใครยังมีความใจอะไรอยู่ไหมนี่ไม่มีเหรอคือเรื่องภาวนาให้ฟังเป็นที่เข้าใจเนี่ยแบบเช็ดถูนะแม่นะอย่างนี้ไหนคือมันเป็นด่างๆนะเป็นนั้นเป็นลาไม่ใช่ลามันมีลักษณะขาวๆถูไม่ถูกถูแบบนี้นั่งนั่งมันไม่น่าดูการทำอะไรให้ทำด้วยความเจาะจงการทำด้วยความมีสติมีปัญญาตอบสอบดูทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ไม่ใช่หลักทำแบบหลักทำหลักที่ไหนต้องเป็นหลักมีความเป็นไปเรื่องที่นี้พิจารณาทัดต่อถือว่าแยกได้ดีงามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่อยากศาสนาเป็นอีกแบบหนึ่งการปฏิบัติเพื่อความไม่เหลือความทำและในขณะเดียวกันก็เพื่อจะทราบเรื่องความโง่ความฉลาดของตนที่เกิดขึ้นจากธรรมะและกิเลสมันฝังใจมันแสดงความอยากอะไรออกมาถ้ากิเลสเป็นอย่างนั้นเนื่องจากความอยากนั้นมีปัญญาพาความเพียรเป็นเครื่องชำระสะสางสิ่งเหล่านี้การท่านคำว่าปฏิบัติทำเพราะว่าปฏิบัติเพื่อใครก็เพื่อเราเพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวมไม่ทำเพื่อใครการทำอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ทำกิจการงานทั้งหมดนี้เป็นงานของเราเป็นอันดับแรกงานส่วนรวมอันดับต่อไปที่อยู่เดี๋ยวลงงานของเรานี่ผลประโยชน์เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเราเพื่อวงคณะเพื่อหูตาประชาชนจะได้